สวัสดีครับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรผมได้มาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยเลยครับหลังจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ราบรื่นนะครับเลยทำให้ผมมาออกรายการได้เร็วขึ้นนะปกติแล้วฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปประมาณสัก 3-4 วันผมถึงได้มาออกแต่ช่วงนี้ถือว่าบรรยากาศต่างๆแล้วก็การงานรู้สึกว่ามันราบรื่นนะครับผมมาคำนวณตัวเลขแล้วก็เสร็จเร็วนะปกติไม่มีปัญหาอุปสรรคเลยไม่มีงานมารบกวนก็ทำให้มันเสร็จเร็วแล้วก็ได้บอกรายการได้เร็วนะครับแล้วพองวัตถานนี้ก็ให้การอนุเคราะห์ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับโดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเลยทำให้เราได้ออกรายการอย่างเร็วขึ้นแล้วก็มาพบผู้ชมได้เร็วขึ้นนะครับเอาละครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้ารายการนะครับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรนะครับขอเป็นสะพานบุญนะครับเชิญชวนท่านสมาชิกนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับที่มีความประสงค์นะครับอยากจะร่วมบุญกุศลนะโดยที่ผมเป็นสะพานบุญให้นะครับโดยที่ทางวัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับเขาจะมีการยกพระอุโบสถเพื่อจะทำการบูรณะซ่อมแซมนะครับแล้วในการบูรณะซ่อมแซมเนี้ยต้องใช้ปัจจัยไปจำนวนมากเพราะว่าพื้นโบสถ์นะครับได้สร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วนะเป็นโบสถ์เก่านะเป็นอยู่ดั้งเดิมแล้วแล้วนับวันนะบ้านเมืองเราก็เจริญขึ้นนะครับตรงหลวงทางก็มีการถมสูงขึ้นและทำให้ทางโบสถ์เนี่ยมันก็ต่ำสุดลงไปก็ทำให้มีปัญหาทางโบสถ์นะครับอาจจะมีน้ำท่วมขังทำให้การทำสังฆกรรมต่างๆหรือมีทำพิธีการทางสงฆ์เนี่ยก็ทำด้วยความยากลำบากเวลาฝนตกหรือน้ำท่วมนะครับก็เลยมีความประสงค์อยากจะหนุนโบสถ์ตัวนี้ให้สูงขึ้นมานะครับอันนี้อานิสงส์ในการที่หนุนโบสถ์นะฮะให้สูงขึ้นมาเนี่ยถ้าเวลาจะเปรียบเทียบก็เหมือนว่าเราทำบุญเหมือนกับว่าหนุนดวงชะตาชีวิตของเรานะครับให้เราหนุนสูงขึ้นมาด้วยนะอย่างโบสถ์นี่ฮะก็มีความลำบากยากแค้นกับทางพระสงฆ์ของเจ้าที่จะมาทำลงโบสถ์หรือมาทำธุรกรรมทางบอร์ดนะครับก็มีความลำบากนะครับก็การที่เราไปช่วยแก้ไขทำให้มันปัญหาต่างๆเหล่านี้หลุดพ้นไปก็กลับเหมือนกับว่าเราก็ได้หนุนดวงชะตาชีวิตเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินฐานะหรือโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะหน้าที่การงานนะครับเมื่อมีการหนุนสูงขึ้นนะครับก็เหมือนกันหนุนดวงชะตาชีวิตเราสูงเด่นขึ้นมาด้วยนะฮะทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานผมว่าอานิสงส์ตรงนี้นะครับหาทำได้ยากปกติแล้วนะครับการจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารที่ไหนนะครับก็มีการสร้างอย่างเยอะแยะนะก็มีการสร้างได้ที่ไหนก็มีเยอะแต่การที่เราจะยกโบสถ์ขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยหาน้อยมากและยากมากและนี่เป็นนิมิตอันดีนะครับที่ผมเป็นสะพานบุญเพื่อจะหนุนดวงชะตาชีวิตของท่านผู้ชมและกัลยาณมิตรของเราทุกท่านแล้วก็เท่ากับหนุนดวงชะตาของผมด้วยนะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับทั้งตัวเราเองและคนในครอบครัวอันนี้ผมถึงเห็นว่าเป็นนิมิตอันดีนะครับที่จะเชิญชวนให้เรามาร่วมทำบุญตรงนี้นะครับผมก็เลยอยากจะ เรียนเชิญนะครับท่านที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลหรืออยากจะร่วมให้การหนุนดวงชะตาหรือหนุนชะตาชีวิตให้ดีขึ้นให้ประสบความสำเร็จเราก็ควรจะมาทำบุญตรงนี้แต่ตรงทำบุญนี้นะครับเราไม่จำเป็นที่เราทำจำนวนเยอะแยะมากมายนะครับทำเท่าที่กำลังเราไหวนะครับเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับสำหรับท่านผู้ใดที่ไม่มีปัจจัยหรือมีปัจจัยน้อยนะครับก็แค่อนุโมทนาบุญตรงนี้ผมก็ว่าถือว่าได้บุญแล้วนะครับตรงนี้นะครับเช่นว่าเห็นคนอื่นเขาทำบุญทำกุศลทำความดีแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเขาด้วยเราก็ถือแล้วได้บุญแล้วหรือถ้าเรามีปัจจัยหรือมีเงินทองเราก็ร่วมสร้างร่วมบูรณะโบสถ์เนี่ยผมก็ถือว่ามันก็ไปได้บุญอันยิ่งใหญ่แล้วนะครับเอาละครับผมก็เชิญชวนท่านมาแล้วท่านผู้ใดมีความสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ผมนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ครับ0814995233ตัวนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID ไลน์ผมด้วยถ้าท่านมีความประสงค์จะร่วมกุศลก็แจ้งมาทางผม
หรือท่านมีอยากทำบุญทำกุศลแล้วอยากจะได้ใบอนุโมทนาบุญเพื่อไปลดหย่อนภาษีก็แจ้งมาทางผมได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับจะ100บาท200บาท500บาท1,000บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับแจ้งมาแล้วผมจะนำใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัดมาให้ท่านนะครับเพื่อเป็นการลดหย่อนภาษีได้นะครับเอาละครับทีนี้ก็ขอเข้ารายการก่อนจะเข้ารายการขอไปถามทำไมอีกนิดนึงคือตัวผมเองนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์สอนในวิชาอังคววิชาธาตุหรือคนทั่วๆไปก็จะรู้จักคำว่าโหราศาสตร์พม่านะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนสายตรงของท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรนะครับที่ท่านให้ผมมาทำการเผยแพร่วิชาของท่านเพื่อให้เป็นที่รู้จักกับสังคมและให้ช่วยเหลือสังคมนะครับผมก็พยายามจะทำการสอนแม้กระทั่งแม้ว่าจะได้เงินค่าสอนเล็กน้อยก็ถือว่าได้ทำบุญทดแทนคุณครูบาอาจารย์ของผมดังนั้นท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจอยากจะมาเรียนนะครับอยากมาศึกษาวิชาอังคววิชาธาตุหรือโหราศาสตร์พม่านะหรือเลขจากตัวพม่าเนี่ยก็มาติดต่อสอบถามผมได้นะครับผมตอนนี้จะทำการเปิดสอนนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งนะครับก็อาสมเจตนาจารย์ที่ซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาหรือวัดขี้เหล็กนะครับนะและอีกที่หนึ่งนะครับสถาบันตักศิลานะครับอยู่สุขุมวิทตรงช่างสามเสียนนะครับท่านใกล้ที่ไหนนะครับก็สนใจสมัครเรียนก็สมัครเรียนโดยทางที่สำนักตรงนั้นได้เลยนะครับหรือจะมีหรือสงสัยนะครับก็มาติดต่อสอบถามผมโดยตรงก็ได้นะครับว่าท่านพร้อมที่จะไปเรียนยังจุดไหนที่ไหนนะครับก็แจ้งมาทางผมก็จะไปบอกทางสถานที่ตรงนั้นว่ามีนักเรียนมาสมัครแล้วนะอย่างเช่นว่าทางอาสมเจตนาจารย์ตรงนี้นะครับอยู่ตรงปิ่นเกล้านะครับเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนี่ยใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับท่านอยู่ใกล้ตรงนั้นท่านก็มาสมัครเลยที่นั่นหรือท่านอยู่ใกล้บางขุนนนท์นะครับอยู่แถวเส้นทางจรัญนะครับก็อยากจะมาเรียนที่โหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ก็แจ้งมานะครับแล้วผมก็จะได้เปิดรับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีคนมาเรียนก็ประมาณ2-3 คนแล้วนะครับทีนี้มามีกฎกติกาอยู่ว่าเราต้องหานักเรียนเนี่ยให้ได้ครบ5คนถึงจะทำการเปิดได้นะครับอย่างนั้นก็ขอให้ท่านผู้มีความสนใจอยากจะเรียนอยากศึกษานะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านที่อยากจะสนใจเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์ตัวเลขหรือหาตัวเลขหรือหาเลขมงคลอย่างที่ผมได้ออกมาให้ท่านชมทุกๆครั้งทุกๆงวดเนี่ยผมก็จะมีการเปิดทำการสอนนะครับเปิดทำการสอนแต่เป็นการสอนส่วนตัวนะครับคือเราไม่สามารถที่จะไปสอนทางสมาคมหรือสถานที่ใดๆได้เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นจุดที่ผู้ที่ไม่มีความปรารถนาดีจะมาโจมตีทางสมาคมนะครับผมก็เลยไม่เปิดสอนที่สมาคมจะเปิดสอนเป็นการส่วนตัวนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็ไลน์เข้ามาถามในการส่วนตัวได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นในหน้าจอนี้ครับ0814995223นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์และเบอร์ ID ไลน์ผมด้วยเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าในรายการของเราเลยนะครับวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับที่จะมีโชคของงวดวันที่1ธันวาคม2566นะครับผมได้คำนวณดวงดาวตัวเลขแล้วนะครับจะมีตัวเลขเด่นๆหลักๆนะครับดังนี้นะครับมีดาวศุกร์หรือเลข6นะครับดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์หรือเลข1นะครับแล้วก็มีดาวเสาร์หรือเลข7นะครับมีเลขหลักๆที่อยู่ในแนวที่จะให้โชคกับคนที่เกิดในวันศุกร์เกิดในวันอาทิตย์แล้วเกิดในวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับอย่างคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเกิดในวันศุกร์ในราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุลนะครับเกิดวันศุกร์ในราศีพฤษภและราศีตุลนะครับแล้วชื่อที่ออกเสียงนะครับตัวท้ายนะครับมีสคฤาษีนะครับสบแล้วก็สบฤาษีนี่สค
สกศรานะครับนิสบอลสีแล้วก็หอยหีบตจุฬาราชคู่นะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นที่ออกเสียงตัวท้ายตัวสตรานะครับเช่นคุณไพศาลนะครับเราชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับแล้วก็สสบสบศรีนะเช่นว่าคุณเกษมนะครับเสมนะครับเกษมนี่ก็ถือออกสสบสบศรีนะครับแล้วก็คอร์ดคู่นะครับอย่างเช่นคุณบุญโฮมนะครับนายเฮงนายขวดอะไรพวกนี้ถือว่าใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอักษรตรงนี้จะอยู่ในชื่อท้ายหรืออาจจะเป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับเป็นชื่อเล่นที่มีอักษรตัวนี้แล้วก็ถือว่าก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับทีนี้ตัวเลขนะครับที่ถูกโฉลกของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับหรือราศีพฤษภและราศีตุลนะครับและชื่อที่ออกเสียงตามที่ผมว่าไปนะครับอักษรตัวเลขนะครับที่จะมีโชคและถูกโฉลกนะครับจะมีตัวเลข21 33 42 62 83แล้วก็88นะครับตัวเลขเหล่านี้เราถือว่าเป็นตัวเลขที่ส่งผลและถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเอาละครับต่อมานะครับจะเป็นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์แล้วเกิดในราศีสิงห์นะครับเกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับและอักษรนะครับอักษรชื่อตัวท้ายอาจจะลงด้วยออ่างนะแล้วตัวสระทั้งหมดนะครับดาวอาทิตย์อาจจะเป็นดาวที่ส่งคุณกับแทบจะคุกทุกตัวอักษรเลยนะครับนะทุกตัวอักษรเลยถ้าขอให้มีสระอยู่ในพื้นชื่อเขานี้ถือว่าเป็นดาวอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวแจ็คพอตนะครับเพราะว่าคนที่เกิดในวันไหนก็ตามมันไม่ตรงกับวันอาทิตย์หรือวันไหนก็ตามนะครับขอให้มีสระอยู่ในพื้นแล้วก็ถือว่าท่านก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคแล้วนะครับตัวชื่อนะครับตัวชื่อนะครับอย่างชื่อนะครับคุณสุชาดานะครับสุชาดามีสระอานะครับสุชาดานะครับสระอีนะครับคุณสุมารีนะครับคุณสุมารีแล้วสระอายตัวนี้ก็คุณนิตยานะครับสระอีก็คุณวิชิตนะครับสระอูก็คุณวีรกุลนะครับนี่ก็ถือว่าที่มีสระอยู่ในพื้นชื่อก็ถือว่าท่านก็อยู่ในข่ายที่มีโชคของดาววันอาทิตย์นะครับหรือราศีสิงห์นะครับอันนี้ตัวเลขที่ถูกโฉลกกับท่านนะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์แล้วชื่อตามที่บอกมานะครับจะมี0816294970แล้วก็92นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ให้มีอิทธิพลแล้วก็ให้โชคให้ลาภและถูกโฉลกของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับหรือต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดในวันเสาร์ราศีมังกรนะครับเป็นสาวราศีมังกรนะครับอักษรที่ออกเสียงตัวท้ายชื่อนะครับมีดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอนหนูนะครับชื่อตรงนี้ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับอย่างเช่นดอเด็กนะครับเช่นคุณว่าคุณอภิเดชนะครับเดชนะครับแล้วทอทหารนะคุณสุนทรนะครับทอถุงว่าคุณเสถียรนะครับตอเต่านะครับตอเต่าก็คุณมนตรีนะครับคุณมนตรีนะครับแล้วก็ทอทหารนะอัตทงนะฮะคุณยุทธนานะครับชื่อที่ออกเสียงเหล่านี้คือชื่อที่ถูกที่จะมีโชคของงวดวันที่1ธันวาคมนะครับแล้วคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับที่ตัวเลขที่ถูกโฉลกก็ส่งผลให้โชคกับคนที่เกิดในวันเสาร์ในราศีมังกรนะครับจะมีตัวเลขที่ถูกโฉลกดังนี้นะครับที่ส่งผลนะครับจะมีเลข11 25 45 57 67แล้วก็78นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันเสาร์ทีนี้ยังมีปัญหาบางครั้งท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆนะครับก็จะไม่รู้ว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยของเราเนี่ยจะมาเราเกิดในวันศุกร์เนี่ยแต่เราชอบตัวเลขของคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยเราจะเอาตัวเลขเหล่านี้มาใช้ได้ไหมถ้าท่านผู้ชมเก่าที่เคยดูเรามาต่อเนื่องก็จะทราบดีนะครับว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคอยู่ในไม่ว่าจะเป็นชื่อราศีนะและอาจจะวันเกิดของท่านเนี่ยถือว่าอยู่ในข่ายที่มีโชคตรงนี้แล้วตัวเลขทั้งหมดในนี้นะครับท่านสามารถที่จะนำมาซื้อและมาเสี่ยงโชคได้ทั้งหมดนะครับและตัวเลขเหล่านี้นะครับที่ผมมาวางเป็นตัวอย่างนี้ผมก็ได้มาจากการเอาโลกโคจรมานอนเชิงหลัก
ได้ส่วนเลขที่หลักๆเด่นๆในวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นผมเอามาจับคู่กันแล้วเอามาจับคู่กับพฤกษานำโชคลาภเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดนะครับที่ฝันมาหรือได้ตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับก็ขอให้ท่านพิจารณาตัวเลขตัวนี้นะครับตัวเลขหลักของเราเนี้ยเลข6เลข1เลข7ตัวเนี้ยให้มาเป็นแนวทางในการที่จับคู่ตัวเลขที่ท่านได้มาหรือท่านฝันมานะครับก็จะอยู่ในข่ายที่จะเกิดโชคลาภอย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ใช้หลักการนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับจากเลขท้าย3ตัวบนเนี่ยก็มันก็อยู่ในพฤกษานำโชคเราก็อยู่ในเกณฑ์นี่ว่าเลข9เนี่ยก็เอามา990นะครับเนี่ยอย่างตัวผมเคยบอกหลายครั้งนะครับว่าเลข9กับเลข6คือเลขเดียวกันนะครับเลข1กับเลข0ก็เลขตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เผื่อไว้ด้วยนะครับอย่างงวดที่แล้วเนี่ยมันก็ออกมา990นะครับแต่จริงๆมันก็อยู่ในโลกโคจรก็มีไอ้40ก็เป็น1ได้เพราะนั้นก็มา41นะครับแต่ในผังที่ผมจับประมาณนี้มันก็มี41ก็ไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับงวดที่แล้วก็รู้สึกว่าเลขของเรานี้เขาเป้านะครับถือว่าเลขท้าย3ตัวบนก็เข้ามา2ตัวแล้วก็เข้าทั้งล่างข้างบนแล้วก็ตรงตำแหน่งด้วยนะครับตรงตำแหน่งเพราะผมบอกว่าอะไรที่อยู่ตำแหน่งจากดอกขึ้นไปก็3ตัวบนถ้าต่ำจากดอกลงมาก็2ตัวล่างก็เข้าเป้ามาไม่ทำให้น้ำผิดหวังนะครับเอาละครับก็ขอชมต่อไปจากโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับอันนี้โลกโคจรมานอนเชียงหลักของเรานะครับผมได้คำนวณ นะครับว่าวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นนะครับทำการออกฉลากวันนั้นตรงกับวันเสาร์นะครับแรม6ค่ำเดือน12ปีเถาะนะครับผมได้คำนวณแล้วว่าวันและเวลาที่ฉลากกินแบ่งออกวันนั้นนะครับจะมีตัวเลขเด่นๆที่มีอิทธิพลนะส่งผลให้โชคให้ลาภกับท่านในวันนั้นนะครับมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับอย่างท่านที่เคยชมเป็นสมาชิกในกลุ่มผมนะครับในกลุ่มรักราชตาสอสุวรรณเนตรหรือกลุ่ม YouTube ของผมนะครับผมก็จะส่งตัวเลขรายวันไปให้แล้วทุกๆครั้งผมก็จะคำนวณ นะตัวเลขแต่ละวันไปให้แล้วตัวเลขเหล่านั้นนะเราสามารถใช้ในการเสี่ยงโชคทิ้งโชคไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามแล้วมานำมาเสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งวันนั้นนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับอย่างเช่นผมเอาตัวเลขที่มีอิทธิพลของวันเสาร์นะครับแรม6ค่ำเดือน12ปีเถาะเนี่ยผมได้เอาตัวเลขในเสนอตัวนี้เราสามารถเอาตัวเลขตัวนี้เอามาซื้อหรือมาเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับธ.ก.ส.ออมสินหรือจากการเสี่ยงโชคหวยหุ้นหวยอะไรต่างๆตลอดทั้งวันได้ทั้งวันนะครับคือที่นี้เป็นแนวทางแต่ที่นี้ผมก็จะเน้นตรงเน้นนะครับตรงพฤกษานำโชคลาภเนี่ยผมจะเน้นเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกฉลากเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีการเฉพาะเจาะจงหรือจี้ลงไปตรงๆเลยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมก็ขออธิบายให้ฟังนะครับตัวเลขหลักๆที่เด่นๆนะครับในวันนี้มีเลข6นะครับเลข6เลข1เลข7 6 1 7ตัวนี้เราถือเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นของเรานะครับเลขหลักเลขเด่นนะครับตัวด้านหน้าและด้านหลังนี่นะครับผมถือว่าเป็นเลขรองหรือเป็นม้ามืดนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างในการจับตัวเลขให้ท่านดูเป็นสังเขตนะครับแต่การแท้จับตัวเป็นสังเขตนี้มิใช่ว่าให้ท่านซื้อหมดทุกตัวนะครับให้ท่านยึดเป็นหลักการเท่านั้นนะครับว่าควรจะจับตัวเลขยังไงวิธีการจับยังไงหรือท่านได้ตัวเลขที่ท่านฝันมานะครับหรือได้จากสิ่งสถิตที่ใดมาก็ตามยังไงผมก็ขอให้ท่านพิจารณาตรงเลขตรงแนวการตรงนี้ก่อนนะครับยังไงก็ตามผมก็กล้าพูดได้ว่าต้องมีเข้ามาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขท้าย3ตัวบนหรือ2ตัวล่างยังไงก็มีเข้ามา1ตัวหรืออาจจะเข้ามาทั้งบนทั้งล่าง3ตัวก็ได้นะครับอย่างงวดที่แล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังก็มีเข้ามาเข้าเป้าเหมือนกันนะครับ
ข้ามาหมดเลยนะครับเอาละครับวันนี้เราก็จะขอแนะนำนะครับในการจับตัวเลขนะโดยสังเกตนะครับดังนี้นะครับ60646168672นะครับตอนนี้ตัวเลขมามืดเลข0นะครับ060401080702นะครับทีนี้ตัวเลขหลักแล้วเลขมามือตัว4นะครับ40464640414742นะครับตัวนี้เลขหลักนะครับเลข1นะครับ16104181712นะครับทีนี้เลขมามือเลข8นะครับ86808481872นะครับทีนี้ตัวเลข7นะครับ767074717872นะครับทีนี้ตัวเลขมามืดเลขสุดท้ายเลข2นะครับ26202421827นะครับหลักการจับก็คือหลักการจับอย่างเช่นนี้นะครับหรือท่านได้ตัวเลขจากท่านฝันมาหรือตัวเลขจากสิ่งต่างๆที่ได้มาก็ตามนะครับผมมาขอแนะนำให้ท่านเอาตัวเลขตรงแนวกลางตรงนี้เลขหลักนี้จับคู่ไว้ก่อนหรือท่านเห็นว่าตัวเลขที่ท่านฝันมาปรากฏว่าชอบกับเลขรองหรือเลขอะไรตรงนี้ก็แล้วแต่อัธยาศัยนะครับจับได้ตามใจชอบนะครับตัวนี้ก็ผมเอาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปจากพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภนะครับก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อครูดวงสุริยะเนี่ยนะครับที่ทำการถ่ายทอดวิชาแล้วสั่งสอนผมมานะครับให้ผมได้เอามาใช้ในการที่จะดูดวงนะครับแล้วก็มาใช้ในการจับยามดูนะครับว่าบุคคลคนนั้นเขาจะไปติดต่องานหรือประมูลงานจะประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วคนคนนั้นเขาจะเดินทางไปทำธุรกิจจะเดินทางได้ดีไหมเราจะพบปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับแล้วก็อยากจะมีถามว่าขณะนี้คนป่วยหรือญาติของเขานะครับที่ประสบอุบัติเหตุนั้นจะมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็สามารถที่จับเอาการวิชาการจับยามเนี่ยของท่านพ่อขุดดวงตุลาเนียนเนี่ยเอามาใช้ในการพยากรณ์และจับยามนะครับนับภาษาอะไรกับพื้นดวงชะตาชีวิตนะครับของมนุษย์อาจเป็นส่วนเล็กที่สุดของโลกเรานะครับเราก็ยังพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำนับภาษาอะไรกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่มีวันเวลาออกที่แน่นอนนะครับผมก็เลยเอามาจับเป็นทิศทางในการที่ว่าจะมีตัวเลขอะไรที่เด่นๆและส่งผลในวันนั้นบ้างนะครับโดยผมได้คำนวณ นะครับวันที่1ธันวาคม66นะครับวันนั้นตรงกับวันเสาร์นะครับแรม6ค่ำเดือน12ปีเถาะเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทางไปออกฉลากในเวลา 15:45 น.โดยสังเขปนะครับผมได้เอาจับยามตรงนั้นนะโดยท่านพ่อคุณดวงบอกว่าเราเอาวันเวลาที่กำเนิดตอนนั้นเอาจับเป็นยามนะครับผมก็ได้จับยามมานะครับได้ตัวเลขและคำนวณออกมาแล้วจับยามมาพูดภายกับซิปนะของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรแล้วก็เอาเข้ามาในชั้นพฤกษาชะตานะครับแล้วก็เอามาจับเข้ามาในพฤกษานำโชคลาภนะครับในธรรมดาแล้วเลข7ตัวก็มีแค่1ถึง7แต่ท่านผู้ชมบอกว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีเลข890เนี่ยและอาจารย์เนี่ยจะคำนวณได้ยังไงมีหลักและมีวิธีนะครับที่จะคำนวณได้แต่ท่านผู้ใดอยากจะรู้ก็ต้องมาเรียนและมาศึกษาครับตอนนี้ผมเปิดทำการสอนแล้วใครก็อยากสนใจอยากจะเรียนอยากมาศึกษาก็โทรเข้ามาถามในรายส่วนตัวได้นะครับผมจะไม่เปิดสอนที่สมาคมนะครับจะเปิดเป็นการสอนส่วนตัวนะครับท่านผู้ใดสนใจสมัครเข้ามาเรียนได้นะครับครบ5คนแล้วผมก็จะเปิดทำการสอนเช่นเคยนะครับผมนะครับได้คำนวณแล้วนะครับ
ได้จับยามแล้วจะมีตัวดาวและตัวเลขต่างๆดาวพระเคราะห์ต่างๆที่สถิตอยู่ตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับผมได้คำนวณแล้วนะครับได้มีเลข8หรือราหูนะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งลากนะครับดาวอังคารหรือเลข3นะครับก็สถิตอยู่ตำแหน่งแก่นนะครับดาวพฤหัสหรือเลข5สถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับดาวเสาหรือเลข7สถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับพระเกศหรือเลข9นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งผลและดาวจันทร์หรือเลข2สถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับและดาวพุธหรือเลข4นะครับก็สถิตอยู่ตำแหน่งหัวเสาและกิ่งก้านนะครับตามท่านผู้ชมที่เคยดูและเคยศึกษามาต่อเนื่องนะครับก็ย่อมจะทราบดีนะครับว่าเมื่อดาวเขาอยู่ตำแหน่งไหนเขาก็ย่อมมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับพิทวนตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เคยติดตามเรามาก็ให้พึงระลึกอยู่เสมอว่านะครับตำแหน่งนะครับตั้งแต่ลากนะครับตั้งแต่ลากนะครับตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบและตำแหน่งดอกนะครับเมื่อตัวเลขอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็มักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับอยู่ตำแหน่ง2ตัวล่างอย่างงวดที่แล้วนี่ครับก็มีเลข4นะครับมีเลข4อยู่ตำแหน่งล่างก็ว่าทําให้ท่านผิดหวังก็อยู่ในตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับทีนี้มาตำแหน่งตั้งแต่ดอกลงมานะครับตั้งแต่ดอกตัวนี้มันจะเป็นดาวที่มีความผันผวนมากนะครับดอกตรงนี้เขาสามารถที่จะลงมาอยู่ข้างล่างก็ได้หรือขึ้นอยู่ข้างบนก็ได้ตรงตำแหน่งดอกตรงนี้เป็นถือว่าตำแหน่งที่ผันผวนมากเลยอาจจะอยู่ตำแหน่งข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้หรือจะอยู่ทั้งสองตำแหน่งเลยก็ได้อาจจะอยู่ตำแหน่งสองสามตัวบนหรืออาจจะอยู่ตำแหน่งสองตัวล่างก็ได้นะตรงตำแหน่งดอกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านพิจารณาไว้ด้วยนะครับแล้วตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่งดอกตำแหน่งหัวเสาลงมานะครับกิ่งก้านหัวเสานะครับแล้วตำแหน่งเปลือกแล้วตำแหน่งผลแล้วตำแหน่งดอกนะครับส่วนมากเขามีอิทธิพลอยู่ตำแหน่ง3ตัวบนลงมาที่1นะครับเพราะ3ตัวบนลงมาที่1ยังไงก็ตามขอให้ท่านพิจารณาดูแล้วกันว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งดอกขึ้นไปนะครับแล้วก็ขออนุมานว่ามันน่าจะเป็น3ตัวบนหรือ2ตัวบนนะครับแล้วตำแหน่งดอกลงมาถึงข้างล่างนี้เราถือว่าอาจจะอนุมานว่าเป็น2ตัวล่างอันนี้เป็นแนวทางสถิตินะครับที่ผมคำนวณมาแล้วส่วนมากจะเป็นเช่นนี้นะครับเป็นเช่นนี้ยังไงก็ขอให้ท่านไปดูคลิปเก่าผมก็ได้นะครับว่ามันส่วนมากจะเป็นแนวทางนี้นะครับยังไงก็ขอให้ท่านพิจารณาดูนะครับเอาละครับขอให้ท่านแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะเวลาเราก็จะหมดแล้วนะครับก็ขอให้ท่านแคปหน้าจอไว้นะครับทีนี้ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนะครับท่านผู้ใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้รับการพยากรณ์จากผมนะครับหรืออยากจะได้รับการหาวันเลิกเวลาในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือจะหาเลิกในการแต่งงานหรือเลิกคลอดบุตรหรือการตั้งชื่อบุตรหลานของท่านนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโดยหมายเลขนี้นะครับ0814995233ตัวนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์และเป็นเบอร์ ID ไลน์ผมด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านที่ประสงค์นะครับอยากจะทำบุญก็เรียนเชิญนะครับไงก็ร่วมกันหนุนโบสถ์หนุนดวงชะตาชีวิตนะครับหนุนโบสถ์หนุนดวงชะตาชีวิตนะครับเพื่อให้ชะตาชีวิตเราสดใสรุ่งเรืองพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนนะครับขอเรียนเชิญนะครับเอาละครับก่อนจะจากท่านไปขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดก็ขอให้ได้ใจปรารถนาทุกประการนะครับและท่านที่ชมรายการเราทุกๆครั้งทุกงวดทุกๆคลิปขอให้มีโชคลาภกับเราไปทุกครั้งและทุกๆคลิปด้วยนะครับขอให้ท่านรอดพ้นจากภัยภัยอันตรายได้ทั้งปวงอย่าได้มาแผ่วพานนะครับแล้วจงมีโชคมีลาภร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีไปทุกๆครั้งทุกรอบนะครับเอาละครับขอกราบลาท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ